ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างประทับใจนะคะที่ได้เห็นทะเลหมอกหนาสุดตา360องศาเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะซึ่งทะเลหมอกที่เขาปกล้นแห่งนี้เนี่ยก็แตกต่างไม่เหมือนทั่วๆไปนะคะคือจะเป็นร่องเขาที่ดูเหมือนทะเลหมอกไหลลงมาตลอดเวลาค่ะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปรับชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านนครชุมช่วงนี้อุณหภูมิช่วงเช้าที่นี่ลดลงเหลือแค่15องศาเซลเซียสเท่านั้นโอ้โหอากาศดีมากทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้าที่เขาปกโล้นได้จนถึงช่วงสิ้นฤดูหนาวค่ะขณะที่บรรยากาศที่บริเวณจุดชมวิวที่ร่องเขาแห่งนครชุมเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมทะเลหมอกกันบ้างแล้วนะคะซึ่งก็จะได้เห็นภาพความงดงามของทะเลหมอกท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายค่ะไปกันอีกจุดนึงค่ะเป็นบริเวณจุดสะพานไม้ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ถือเป็นแลนด์มาร์คของตำบลนครชุมค่ะซึ่งสะพานไม้ไผ่แห่งนี้สร้างในบริเวณที่นา6ไร่ของนายสมพรวิรัมพันธ์โดยทางอบต.นครชุมเขาก็ร่วมกับชาวบ้านค่ะช่วยกันหาวัสดุไม้ไผ่แล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสนำมาสร้างเพื่อที่จะรองรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะหลังจากสร้างไปได้เพียงครึ่งทางก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายเลยค่ะ